ก็สวัสดีครับทั้งเลยครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณในชั้นระดับประถมศึกษาปีที่5นะครับเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับและในหน่วยนี้นะครับจะมีหัวข้อย่อยอยู่4หัวข้อนะครับก็คือบริการอินเทอร์เน็ตนะครับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยบริการของ Google แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนในหัวข้อบริการอินเทอร์เน็ตต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตัวชี้วัดนะครับของคลิปนี้นะครับตัวชี้วัดของหัวข้อนี้นะครับป.5/4รวบรวมประเมินนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายนะครับเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับป.5/5ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีมารยาทเข้าใจสิทธิ์และหน้าที่ของตนเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสมนะครับมาดูสาระการเรียนรู้กันบ้างนะครับมี3ข้อนะครับก็คือ1อธิบายเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตนะครับอธิบายเกี่ยวกับบริการบนอินเทอร์เน็ต2สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต3มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเอาละครับนั่นเลยครับเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับเราได้พูดเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตกันไปนะครับเรามาทบทวนกันอีกรอบนะครับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับคืออะไรครับก็คือการเป็นบริการเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการสื่อสารของผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆนะครับทั้งในระดับบุคคลกลุ่มและองค์กรนะครับในปัจจุบันเนี้ยนะครับมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการแบ่งปันความคิดนะครับข้อมูลสารสนเทศรวมถึงความรู้โดยอาศัยเครื่องมือนะครับเทคโนโลยีหรือบริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้และครูก็ให้นักเรียนไปสืบค้นว่าภาพที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นบริการอะไรเป็นประเภทใดซึ่งนักเรียนก็ทำมาแล้วนะครับส่งมาให้ครูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูบริการแต่ละบริการกันเลยนะครับว่าเป็นบริการอะไรบ้างประเภทไหนบ้างเขาให้บริการอะไรนะครับเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับ Google Map บริการ Google Map นะครับก็คือแผนที่นะครับเป็นเว็บไซต์ค้นหาส่วนหนึ่งของ Google นะครับโดยเน้นที่การค้นหาบริการและร้านค้าต่างๆโดยการใส่สถานที่ต้องการค้นหาเช่นต้องการหาร้านก๋วยเตี๋ยวต้องการหาธนาคารหรือต้องการหาที่บ้านห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็พิมพ์คำค้นไปทีนี้เมื่อพิมพ์ไปแล้วนะครับเจ้าตัว Google Map นะครับก็จะแสดงผลลัพธ์นะครับแสดงผลว่ามีร้านไหนมั่งนะครับมีอยู่กี่ร้านร้านอาหารมีอยู่กี่ร้านนะครับพร้อมหมายเลขโทรศัพท์นะครับยังสามารถบอกรายละเอียดนะครับการติดต่อและเส้นทางการขับขี่รวมถึงการคำนวณระยะทางนะครับจากที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับคำนวณเวลาไปยังจุดหมายที่เราตั้งไว้นะครับโดยประมาณนะครับเห็นไหมการทำงานของ Google Map นะครับมีนักเรียนคนไหนเคยใช้มั้งครับแต่ก็เป็นข่าวอยู่เป็นประจำเหมือนกันนะครับการใช้ Google Map นะครับในการบอกเส้นทางนะครับเส้นทางไปเราไปสถานที่ที่เราไม่รู้จักแล้วให้ Google Map นำทางไปที่ออกขาก็คือที่ขับรถตกสะพานใช่ไหมครับก็นำทางไปแบบบางที
ไม่ได้อัปเดตอะไรอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ชำนาญเส้นทางไปในความมืดด้วยนะครับก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็เราจะไปไหนเราต้องศึกษาเส้นทางกันก่อนครับแน่นอนเลยเราจะพึ่งพาเทคโนโลยีไม่ได้นะครับยังไงก็สู้กับมนุษย์ไม่ได้หรอกครับเอาละครับมาดูบริการตัวต่อไปกันเลย Google Photo นะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับการให้บริการจาก Google เหมือนเดิมนะครับให้บริการจาก Google มีไว้สำหรับจัดการกับรูปภาพนะครับและวิดีโอโดยจะเน้นการสำรองรูปภาพและวิดีโอในอุปกรณ์ของเราในโทรศัพท์ของเราเนี่ยไปเก็บไว้ในรูปแบบของบริการคลาวด์นะครับไปเก็บบนท้องฟ้าก้อนเมฆนะครับรวมกับ Google Drive นะครับซึ่งสามารถสำรองรูปภาพและวิดีโอได้แบบไม่จำกัดเลยนะครับสมมติโทรศัพท์ของเราเมมมีอยู่1จิกนะครับ1จิกแต่มันเต็มแล้วเราไม่สามารถที่จะบันทึกรูปภาพได้ต่อไปแล้วไม่สามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้อีกต่อไปแล้วเราสามารถนำรูปภาพเรานะครับกับวิดีโอของเราเข้าบริการของ Google Photo ได้ไปฝากไว้ที่เขาบริการนะครับเราก็มีพื้นที่เหลือที่จะจัดเก็บได้ด้วยได้อีกนะครับนี่ก็คือบริการของ Google Photo นะครับให้พูดสรุปเลยก็คือGoogle Photo เนี่ยก็คือบริการฝากไฟล์รูปภาพวิดีโอนั่นเองนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับก็คือ Google Edge นะครับเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างและพัฒนาโดยบริษัท Google จำกัดนะครับเพื่อดูภาพถ่ายทางอากาศที่แม่นยำที่สุดนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับเหมือนเราสามารถเหาะเหินเดินอากาศไปไหนมาไหนได้บนโลกนี้ถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้นะครับในโปรแกรมนี้นะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับก็ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับจนสามารถเก็บข้อมูลได้เกือบ 100% แล้วนะครับโดยการทำงานของ Google Earth นี้นะครับจะทำงานในแบบของ Care Service นะครับและใครก็สามารถเข้าไปทดลองใช้ฟรีได้เล่นฟรีได้นะครับจุดเด่นของGoogle Earth นี้นะครับก็คือแผนที่ที่เกิดจากการถ่ายภาพนะครับจากหลากหลายข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทางอากาศทางดาวเทียมนะครับนำมาผสมผสานกันนะครับผ่านระบบเทคโนโลยีนะครับพร้อมกับการเชื่อมต่อข้อมูลในมิติต่างๆเป็นภาพ 3D มาซ้อนกันนะครับมันก็เพิ่มความรายละเอียดให้เราน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับทดลองเข้าไปดูได้นะครับใน Google Edge นี้นะครับเอาละครับนักเรียนครับทั้ง3บริการอินเทอร์เน็ตที่พูดถึงก็คือ Google Map YouTube Google Earth นะครับนั่นก็คือบริการของบนอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกับ3บริการที่เหลือนะครับในคลิปหน้านะครับและคลิปนี้นะครับไม่มีงานให้นักเรียนทำนะครับไม่มีงานให้นักเรียนทำให้นักเรียนหยุดพัก1อาทิตย์นะครับสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณนะครับไม่มีงานให้นักเรียนทำนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันอีก3บริการบนอินเทอร์เน็ตนะครับดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาละครับและสำหรับในคลิปนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนักเรียนครับ